สวัสดีครับพี่สิบวันนี้ใครมาเกี่ยวกับพาร์ทที่นะก็คือประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับห้องแรงและที่ว่านี่คือเรียกว่าแรงคุณลมแรงคุณลมนะครับนะเกิดขึ้นระหว่างประจุของประจุนะครับนะประจุแรกอาจารย์บอกได้ว่าประจุไอแล้วกันคิวไอแล้วกันอีกตัวนึงคิวนะครับคิวเจนะครับนะซึ่งทิศทางแรงมันยังไงขึ้นกับนะครับชนิดของประจุที่วางอยู่โอเคเปล่านะครับแบบนี้นะเรียบร้อยยังทำเรียบร้อยยังอย่าส่งเสียครับโอเคเปล่าเดี๋ยววันนี้มีงานให้ทำนะครับโทรเจอช่องนะก็ขอเริ่มที่แรงคุณลองก่อนนิสิตมีประจุสองประจุ QI กับ QJนะครับนะเป็นคู่ของมันนะครับนะแล้วแต่ว่าเป็นประจุชนิดไหนโอเคไหมนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นประจุ QJ อยู่ที่ B โอเคป่ะแล้วก็ QI อยู่ที่ A นะครับถ้านักเรียนเขียนแรงทำต่อประจุF เรียกครับ F JI นี่คืออะไรทราบไหม F JI นี่คืออะไรทราบไหมเราเข้าใจความหมายมันก่อนคืออะไรแรงที่อะไรครับแรงที่อะไรเขียนเนี่ยแรงที่ปัจจุ Q I เอ้ยอยู่แล้ว Q J นะ Q J นะครับโดนนี่ว่าโดนด้วยตัวอะไรครับ Q I ทำนะไหนล่างนี้ได้ไหมครับจดไปต้องเขียนตรงนี้ก่อนนะเพื่อการสับสนใช่ไหมครับตัวไพ่ตัวแรกนี้คือตัวจุดที่อะไรตัวทำนะครับตัวหลังนี่เป็นตัวอะไรครับตัวทำเข้าใจป่ะนะแบบนี้จะคือรายนิยามเลยแล้วกันนะก็คืออะไรครับ K absolute Q นะครับ QJ เอาขนาดมานะครับ absolute Q นะครับ QI บางหารด้วยระยะอะไรเข้าไปออกมาเร็วระยะอะไรครับระยะอะไรระยะห่างกำลังสอง r square ทิศไหนครับทิศไหนเอ่ยสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าฟังให้ดีนะสมมุติว่า QJ นะครับวง QI ทำนะทิศไปทางขวาทิศสิตูนะครับทิศนี้นะครับอย่าพิมพ์ตาไล่มาทางนี้นี่ใส่ไปครับอย่ามัวแต่ดูแล้วลอกไปด้วยเอฟนะครับ F J I J I โอเคป่ะดูนะครับนี่สิโดนเติมที่ข้างนะครับที่ไหลขึ้นตรงนี้ที่ของมันตรงพอยเตอร์ก่อนมีพอยเตอร์มาด้วยนี่ที่ไหนครับทางไหนครับถ้าหนูวิติใช้ทางขวาหรือว่าใช้อะไรเลยครับใช้ไอเลยว่าให้มันอยู่ในแกนเอ็กซ์นะแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในแกนเอ็กซ์อ่ะใช้ไอไปก่อนแล้วกันง่ายเขียนว่ามันเป็นเวกเตอร์ที่บอกนะครับทิศทางของแรงเลยนะ F J I ถูกป่ะนะครับซิงเกิลลี่ทำมาแล้วกันสมมุติว่านะแรงนะครับแรงที่แรงนี้นะครับ F อะไรกำหนดดีครับ F อะไรกำหนดต้องไอนะครับ IJ เขียนออกมาเขียนออกมาแล้วเขียนออกมาตาใครนี้เขียนออกมาเลยครับ
ตอบเลยคืออะไรครับตอบเลยครับคืออะไรก่อนทนายครับเคเท่าที่เธอทราบดีแล้วมันมีค่าอะไรเคตอนนี้จำได้ป่ะ9คูณ10กำลังนะครับ9วิงเวทเดี๋ยวนึกแป๊บนิวตันคูณเมตรกำลัง2ต่อคูณกำลัง2เชื่อไหมหรือเธอไม่เชื่อจำไม่ได้จำนะคิดเอาไม่ได้จำนะคิดเอานะโอเคป่ะเคนะครับ absolute q ไว้เลย q i นะ q i นะจดเลคเชอร์ได้สวยนะครับ q i คูณ q นะครับ q j เอาขนาดเท่านั้นตรงนี้ที่เฉพาะขนาดเท่านั้นส่วนพิษดูเอาครับพิษดูเอาไว้ที่ไหนครับพิษบ้างอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วกันใจเย็นหารก่อนหารด้วยกันไปก่อนระยะห่างระหว่างประจุกำลังสองนะนี่เห็นป่ะแล้วเราค่อยมาดูทิศมันเท่าไหร่ครับทิศไหนทิศอะไรครับดูตัวเล็บลบไอนี่ลบไอเป็นหนึ่งมิติเห็นป่ะแบบนี้ไม่นิยมเขียนครับเขียนตรงไหนเอ่ยลบฝังไว้ข้างหน้าเลยนะเคแอปนะครับ Q I F Q J แล้วก็หารด้วยระยะห่างกำลังสองนะครับอันนี้มาลองสอบแล้วมาตามด้วยนะครับต้องมีเสมอจำไว้นะครับต้องมีเสมอนี่นะแล้วนี่สิหลายคนนะครับขบวนแรงนะเราไม่ใส่เวกเตอร์ขบวนนี้นะฟังให้ดีนะครับผมดูหลายคนเลยนะไม่ใส่เวกเตอร์ขบวนนี้ผิดนะต้องใส่ตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่ใส่ความหมายคืออะไรถ้าเราไม่ใส่ความหมายมันคืออะไรรู้ไหมมันคือขนาดนะมันผิดทันทีนะครับต้องเห็นอยู่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ต้องใส่ตรงนี้มาบนนี้มาโอเคป่ะนะอันนี้ผิดเยอะเลยหลายคนเลยบอกในห้องนี้เลยแล้วกันนะโอเคป่ะบางคนถามว่าอาจารย์ที่ถูกไหมนี่บอกตามตรงนะไม่ได้ตรวจเพราะอะไรป่ะสามร้อยคนตอบถูกไม่อยู่ในคนวันพอดีไม่ได้บอกนะครับตอบทีเดียวเลยโอเคป่ะหรืออาจจะตอบเป็นอะไรกินนะเข้าใจไหมครับที่ติดถามก็ได้ผมตอบเป็นอะไรกินทีเดียวเลยนะโอเคป่ะคนทั้งทั้งนะถ้าตอบไม่ไหวมันเยอะโอเคไหมครับนะนี่เป็นทฤษฎีก่อนโอเคป่ะทีนี้อีกรูปหนึ่งดูนะครับอีกรูปหนึ่งชุดปิดไปเลยจะตกใจไปยังอยู่ในรูปยังอยู่จะตกใจไปมันยังอยู่การใช้หลักเลเยอร์สอบไปยังดีตรงนี้นะโอเคสมมติคราวนี้นะครับดูนะแรงที่บรรจุตัวนี้ F อะไรตอบก่อนนะอะไรครับ J นะครับ J โดย I นี่อยู่เดี๋ยวว่า J โดย I อย่างนี้นะครับนะเพราะมันมีคู่มันอยู่เท่าไหร่เอ่ยเขียนลบ K อะไรเลยครับ Q J ก่อนแล้ว Q นะครับ Q I นะ Q I แล้วหารด้วยระยะห่างกำลังสองนี่ระยะห่างกำลังสองนะแล้วตามด้วยเวกเตอร์ทิศทางคืออะไร I นั่นเองลบตัวนี้คือลบ I นั่นแหละอาจารย์ที่เขียนแล้วไว้ข้างหน้าเลยนะขอไว้ข้างหน้าเลยนะเห็นป่ะเป็นทฤษฎีมันจะต้องแม่นตรงนี้ก่อนไม่ว่าลูกซับซ้อนยังไงก็แล้วแต่ทำได้ถ้าแม่ตรงนี้นะทำได้ผมรับประกันเดี๋ยวค่อยดูโอเคป่ะทีนี้ถ้าเกิดแรงนะครับทำตัวประจุ Q I โบ Q J มาทางนี้ด้วยนี่ครับโอ้วันนี้ว่าเกิดแรงอะไรกันใส่ชื่อแรงนี้ใส่ชื่อแรงครับเนี่ยนะครับอะไรโดน I โดนแล้วโบ J หรือว่านะเฮ้ย F I J ก็คืออะไรจากรูปนี้ดูรูปนี้มาก่อนนะครับ
ไปทางขวาดูว่าว่าไปเลย K Q I Q นะครับ Q J แล้วก็ I นะครับแล้วก็ระยะห่างกำลังส่งนะครับนี่ไปง่ายตามนี้นะครับนะนะยิงปุ่นโอเคไหมอันนี้หนึ่งไม่ตีตัวเธอทำโจทย์ไปหมดแล้วแต่ใครยังไม่ทำยกมือใครยังไม่ทำมั่งยกมือไม่มีนะตัวเธอเข้าใจดีนะไอ้หนึ่งมิติโอเคป่ะเทสวันเลยแล้วกันนะเนื่องจากเวลาในคลาสมีน้อยนะครับนะจะขอเลือกที่เทสวันเลยแล้วกันชั่วโอ้โหสวยงามเอานี้แล้วกันนะประจุอยู่นี้ดูนะครับพวกเรามีประจุตัวอย่างนะประจุ3ตัวระยะที่ไม่ได้กำหนดนะว่าคุณจะลงเท่าไหร่นะเข้าใจป่ะข้อสอบออกมาอย่างนี้2มิติ3มิตินะหนึ่งมิติมันอีซี่เกินไปนะครับนะก็ออกมาประมาณนี้นี่แต่ว่ามันสร้างคอนเซ็ปต์อย่างนี้ดีนะโอเคป่ะมีประจุนิติจนเขียนรูปตามก่อนเขียนรูปตามมาเลยนะนะมีประจุ3ประจุทีหนึ่งนะมันซ้อนนี่ป่ะปิดอะไรไปหน้าก่อนปิดอะไรไปข้างหน้าก่อนลงๆนะครับ example เอาเป็นเทสเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเฉลยนะครับทดสอบ test 1นะครับนี่มีประจุ3ประจุวางอยู่ที่จุดมุมของอะไรครับสามเหลี่ยม ABC นะพุทธากำหนดให้นะครับกำหนดให้นะกำหนดประจุให้ครับ Q1 Q1 เอาเท่าไหร่ดีบวก Q กันเลยแล้วกันบวก Q Q2 เท่าไหร่ด้วยบวก Q เอาเท่ากันหมดเลยแล้วกันนะ Q3 เท่ากันเลยครับบวก Q อย่างนี้อีซี่สุดครับให้เท่ากันหมดเลยแต่ว่าระยะตรงนี้เป็นระยะครับระยะ B ตรงนี้ขนาด A นี่แหละขนาด A เห็นป่ะเห็นป่ะจงหานะครับจงหา FID เธออยากหา F อะไรหรือเธอไม่ชอบ F เธอไม่ชอบ F เลยครับ F3 แล้วกันเท่าไหร่เอ่ยรอได้ครับรอได้ครับ F3 เท่าไหร่เรามาดูเราทำดูเราทำดูเดี๋ยวเฉลยนะสิบนาทีเทมินิทำเสร็จกดส่งเลยนะครับทำเสร็จกดส่งเลยดูนะเราต้องเรียนสไตล์นี้นะครับกดโจทย์เลยนะรอไว้นะเห็นป่ะ
ียวเห็นตรงเซต้านะเขาไม่ได้เซต้าเลยนะตัวเธอหลงกลแล้วเขาตอบเธอเอบีนะแล้วคิวเอาไปเธอเอบีไม่มีตัวตรงเซต้าที่นะเซต้านะยี่สิบดูก่อนไหมว่าเรื่องไหมเพราะว่าดูก่อนไหมดูน้ำดูแนวนะเขาจะเสียเวลารอนะนี่ครับก็ประจุชุดสามนี่เป็นอะไรนะใส่ไปก่อนชุดสามนี่แปลงหมดนะเดี๋ยวอาจารย์เขาใส่ประจุไปก่อนแป๊บนึงแดงก่อนแดงเอาทำไมแดงไม่มาเนี่ยชุดสามนี่เป็นอะไรครับบวมหมดบวมนะครับนี่อะไรด้วยบวมบวมนะอันนี้ลงมาลงมาโอเคไหมครับสเต็ปแรกนิสิตต้องการหาแรงรับทำต่อประจุอะไรคิวสามรู้ว่ามีแรงอะไรบ้างก่อนมีแรงอะไรบ้างก่อนครับจินตนาการว่าแรงอะไรบ้างก่อนเอฟนะครับเอฟสามโดยนะครับโดยหนึ่งเอฟสามโดยหนึ่งสามโดนหนึ่งทำนะอีกแรงคืออะไรครับสามโดยนะครับโดยสองนะเราไม่ต้องสนใจว่าสามทำโดนใครใช่ไหมครับดูว่ามันโดนประจุไหนทำบ้างเข้าใจป่ะนี่คือไอเดียหลักๆก่อนถ้านิสิตเข้าใจตรงนี้จะทำได้หมดนะไม่มั่วจากนั้นเมื่อเราหาแรง F 31กับ F 32ได้นะครับเราจับบวกกันแบบเวกเตอร์โอเคป่ะจะได้แรงรับบนอะไรQ3 ชื่อว่า F3 มันเองนะครับคราวนี้ดูจะได้โชว์หาก่อน F31 ก่อนนะครับนะF31 นะเขียนรูปดู F31 ดูนะครับเราเป็นประจุนะครับบวกให้พูดว่าเราเพราะเราเป็นคนทำมันโอเคป่ะเราเป็นบวกเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขา3เขาเป็นอะไรครับเป็นบวกเกินแล้วเลยครับแรงผลักเอาใส่ในรูปตรงนี้นะดูนะครับจัดๆนี่จัดๆในรูปอย่าพริบตาอุ๊ยไอ้นี่บดบังทำไงดีมันบดบังอ่ะเอามันบดบังอ่ะมันบดบังเห็นป่าวมันเอาใส่ไปนะเอฟอะไรครับนี่สิใส่ไปก่อนเอฟอะไรครับตอบ31นี่เอาละเขียนสมการมาก่อน F31 ดูนะครับ K K F Q นะครับ Q3 F Q1 ต่อต่อเฮ้ย R มันคืออะไรครับ R มันเอาติ่ง R ก่อนติ่ง R ก่อนติ่ง R กำลังสองก่อนเดี๋ยวจะไปสอนหา R นะ R กำลังสองทิศทิศอะไรเอ่ยเอาเลยคิดไรเอ่ยคิดไรเอ่ยไหนเจนดูหลักการสร้างทิศดูนะครับนี่ทิศสร้างเวกเตอร์ AB ครับดูนะครับเนื่องจากว่าแรงมันอยู่แนวไหนครับแรงมันอยู่แนวเฉียงไปอีกรู้ป่าวนี่ทิศสร้างเวกเตอร์ AB ก่อนฟังให้ดีนี่ช็อตสำคัญนะสร้างเวกเตอร์ AB ก่อนนะดูอย่าพิบตาสร้างเวกเตอร์นี้ขึ้นมาครับเขียนข้างๆนะเขียนตรงนี้อุ้ยเอเวเตอร์ AB นะขอเขียนอีกแนวแล้วกัน AB สร้างนี่ขึ้นมาก่อนที่คือเวกเตอร์อะไรครับ AB โอเคป่ะขอตั้งชื่อนี้ว่าจุด O แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเข้าใส่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทิศของมันคืออะไรครับใช้เวกเตอร์หน่วย AB แทนนี่
ช้เวกเตอร์หน่วย AB แทนตัวนี้แทนทิศทางใส่ไปต้องคิดแบบนี้จำไว้สร้างเวกเตอร์ครับเห็นป่าวสร้างเวกเตอร์นี่คือสร้างเวกเตอร์เห็นป่าวนะตรงนั้นคืออะไรเป็นของทิศทางหรือแนวนะครับเวกเตอร์ AB โอเคป่าวแล้วไอ้นี่คืออะไรทราบไหมไอ้นี่คืออะไรทราบเปล่ามันคืออะไรตัว R มันคืออะไรมันคือขนาดนะครับ AB ตลกแล้วมันคือขนาดเวกเตอร์ AB ถูกเปล่าถูกเปล่าใช้ไอเดียนี้เลยครับนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องทางรัดแล้ววิธีนี้เลยเวกเตอร์นะเห็นป่ะเอาเดียวดับ S1 นะ S1 มองนะมองมุมใหม่เรียกมองมุมใหม่โอเคป่ะเอาละประเด็นคือตอนนี้นะครับ AB AB คืออะไรตอบมาเร็ว AB คืออะไรครับเวกเตอร์ AB คืออะไรทุกคนทุกวันเราต้องการสร้างเวกเตอร์ AB ถูกป่ะมันคือเวกเตอร์อะไรครับ AO โอ้นะครับ AO หาตอบหัวA O O อะไร A O O อะไรครับ O B O B โอเคป่ะดูนะการสร้างเวกเตอร์แล้ว A O บวก O B ตามมาโอเคป่ะ A O คืออะไรขนาดยาวกินหน่วยเท่าไรครับเวกเตอร์ A O ขนาดมันเท่าไรขนาดมัน A ทิศทางทิศมันลบไอเอ้ยไอถูกแล้วจานมั่วนะครับเป็น A อะไรนะครับ A อะไรไปเลย A I ไปเลยนะ A I ไปเลยนะ A I ไปเลยนะ O B ขนาดมันยาวอะไรครับ B หน่วยที่ขึ้น B J เซตนะต่อไปนี่สิหาดิครับหาขนาด A B เท่าไรครับใช้คำนวณเวกเตอร์สแควร์รูท A บวก2บวก B กำลัง2นะช็อตนี้ลื่นไหลเลยโอเคป่ะลื่นไหลเลยช็อตนี้นะช็อตต่อไปตรงนี้อะไรครับอะไรเอ่ยนิยามมันคืออะไรนิยามมันเวกเตอร์หน่วยคืออะไรเอาเวกเตอร์มันบ้างหาด้วยสบายขนาดว่านิยามมันเห็นไหมครับก็เอาลบมานี่ก่อนบทบางไอเดียนะอุ้ยเทอมนี้จานสายตาเบลอๆเนี่ยนะถ้าดูไม่ทันนี่ดูใน YouTube นะง่ายนี่คืออะไรครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเขียนนิยามก่อนมันคืออะไรครับเวกเตอร์ AB หารอะไรเข้าไปนิยามมันขนาด AB นี่โอเคป่ะนะครับนี่สิแทนลงมั้ยครับ AI บวกอะไรนะBJ ต้องหารด้วยเข้าไปเลยสแควร์รูท A กำลัง2บวกนะครับบวก B กำลัง2เรียบร้อยจบนะเพราะฉะนั้นจะสามารถเห็นเวกเตอร์ขอลบตรงนี้เลยนะพี่สิทธิ์ผมขอลบตรงนี้เลยนะไอ้ข้างบนนี้นะขอลบตรงนี้นะเนี่ยเกณฑ์กลางเห็นป่ะเกณฑ์กลางแล้วนะเห็นป่ะลบแล้วเว้ยเครื่องมือหายไปไหนกำลังอ่อยอยู่นี่เฮ้ยอ่อยอยู่นี่ตกใจเลยเครื่องมือหายแย่เลยเนี่ยครับตกใจเลยเนี่ยอัดต่อเนื่องอยู่ด้วยนะพูดเธอคุยได้แล้วแต่อย่าดังมากนะเดี๋ยวมันเข้าไปในเครื่องมันเข้าไปในเครื่องนะเนี่ยโอเคป่ะเธอได้ฟังเสียงเพื่อนด้วยF สรุปก่อนนะ F 31นะเท่าไหร่ครับ K เนื่องจากว่าขนาด Q 3 Q 1เท่าป่ะขนาด Q 3ก็คือครับ Q ขนาด Q 1คืออะไรด้วย Q ถูกไหมครับมันก็กลายเป็นอะไรครับ K Q กำลัง2ข้างล่าง R กำลัง2คืออะไรฮะ R กำลัง2คืออะไรตัวนี้นี่สิแทน R ไว้ครับคืออะไรรู้ A กำลัง2บวก B กำลัง2มี R นะยกกำลัง2เวกเตอร์หน่วยเวกเตอร์หน่วยคืออะไรยกมา AI บวกครับ BJ เราหาด้วยเข้าไป
รูทเอพลังสองบวกนะครับบวกบีพลังสองนี่เรียบร้อยหน้าตามันนะหน้ารังเพียงนี้โอเคป่ะตอบอะไรเนี่ยตอบอะไรเนี่ยหน้าตาแรงเธอสามารถจัดให้ง่ายได้ไหมไอ้นี่เป็นกำลังหนึ่งถูกป่ะถูกป่ะเจอกำลังสองกลายเป็นกำลังข้างล่างนิสิตฟังก่อนไอ้ตัวนี้มันกำลังหนึ่งถูกป่ะยกกำลังสองแล้วกำลังรูดหายไปถูกไหมเธอมีรูดหายไปถูกไหมถูกป่ะเป็นกำลังหนึ่งถูกป่ะแล้วตัวนี้กำลังเท่าไหร่ครับหนึ่งสองเบรกเดียวกันหารเดียวกันเอากำลังทำไมกันบวกกันด้วยการเป็นกำลังเท่าไหร่สามสองนะถ้าข้างบนก็ลอกไปก็เป็นอะไรครับก็เป็น KQดูนะครับ KQ กำลังสองแล้วก็อะไร AI บวกนะครับ B อะไรนะ BJ แล้วก็หารด้วยอันนี้ไปเลยที่เราคิดเมื่อกี้มีครับหารด้วยนะครับ A กำลังสองบวกนะครับบวก B กำลังสองทั้งหมดกำลังอะไรครับเศษสามจุดสองสวยงามเห็นป่ะนี่คอนเซ็ปต์การคิดเลยครับ F สามหนึ่งคราวนี้ละคราวนี้แหละคิดอีกแรงหนึ่ง F อะไรครับ F อะไรครับ F อะไรครับ3โดย2เขียนแรงกว่าเร็วเขียนแรงใส่ไปมาเร็วทุกครั้งต้องมีรูปก่อนนะอย่าคิดอะไรลงไปโดยไม่มีรูปนะเพราะเธอจะไม่ได้ฟิลลิ่งเพราะเธอยังไม่รู้อะไรเลยนะในตัวเลขเธอไม่ได้ฟิลลิ่งนะ F อะไรเอ่ยนี่สิใส่เลยครับ F อะไรตรงนี้F อะไรครับ3เลยครับโดย2หามาทำตามสเต็ปนี้เลยครับคิดเองตอนนี้เมื่อได้เสร็จปุ๊บนะนี่สิจับโลแล้วตอบเลยกดส่งเลยเข้าใจไหมครับคิดเรียงแบบ F 3 1ให้คิดเรียงแบบ F 3 1ตรงนี้ต้องฝึกตรงนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกโอเคป่ะอาจารย์รอนะอย่ามัวแต่ดูนะครับต้องคิดนะเรียนตามนะครับเรียนตามเลยฝึกสร้างเวกเตอร์ให้เป็นฮะข้อนี้จะต้องสร้างเวกเตอร์อะไรก่อนต้องสร้างเวกเตอร์อะไรก่อนเฮ้ยสร้างอะไรฮะต้อง CB นะถูกป่ะต้องทำเวกเตอร์อยู่ในแนวก่อนแนวแรงก่อนนะฝึกสร้างเร็วสรุปอันนี้ให้ F31 มาก่อนนะ F31 มาก่อนนี่ได้แล้ว F31 นะครับที่สิถ้าจดไม่ทันนะขอแนะนะครับเทคโฟโต้แชร์เลยถ่ายรูปเลยนะถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนนะทำเรียนแบบนี้เลยครับทำไปก่อนเฉยเฉลยด้วยให้ดูว่าตรงกันไหมThank you.
มาดูกันโอเคไหมนะดูกันเลยนะครับก็หลายคนทำเสร็จแล้วนะฮะนี่ลบไปเลยนะครับลบไปเลยนะอาจารย์ทำให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือคิดตาสเต็ปนิสิตใช้หลักวิธีนี้นะครับมันจะสามารถคิดโจทย์ได้ทุกข้อนะไม่ต้องไปดูเรื่องแปลงลงแปลงแรงนะครับเสียเวลาเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับดูแต่ก็เริ่มที่ F เลยครับ F ตั้งคือได้ก่อน F 3 2คืออะไร H F Q 3 F Q 2แล้วก็ได้ก่อนติดรูปก่อนติดรูปก่อนเดี๋ยวไปหามันติดเลยครับลองสองรูปก่อนเวกเตอร์อะไรเอ่ยสามเวกเตอร์อะไรขึ้นมาต้องแบบ CB ต้องสามเวกเตอร์นี้ขึ้นมานะครับดูนะอุ้ยเอาสีบานเย็นแล้วกันนะสีบานเย็นแล้วกันถนัดสีบานเย็นนี่นี่คือเวกเตอร์อะไรก่อนนี่คือเวกเตอร์นะครับ CB นะมาตรงนี้คืออะไรเลย CB หนึ่งหน่วยเป็นเวกเตอร์ใช้บอกทิศทางแรง F นะครับ F 3 2นี่สิแต่ในรูปเลยครับนี่คือเวกเตอร์1หน่วยนะตัวนี้นะ CB 1หน่วยเห็นป่ะจบคราวนี้ก็ลงมือสร้างเวกเตอร์นะครับ CB หลายคนทำถูกนะครับคืออะไรต่อมาเลยหลักฐานต่อหัวง่าย CO ดูนะทำด้วย CB ครั้งหนึ่งเห็นป่ะ CO บวกโอนะครับ OB นะCO มีที่เป็นทางไหนครับขวาหรือซ้าย CO มาสายขวาหรือซ้ายเฮ้ยเห็นตรงไหมซ้ายว่าซ้ายเป็นลบไหมครับลบไอไหมขนาดเท่าไหร่หรือว่าก็เป็นอะไรครับเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรก่อนเป็น O แล้วก่อนทีนี้ก่อน OB ก่อนนะนี่คือครับลบ AI บวก BJ ก็เห็นไหมจบนะเพราะฉะนั้นตอบเฮ้ยกำลังสองเอาเลยนะจะเซฟมาละนี่สิจะเซฟมาเอกำลังสองตัวนะครับบีกำลังสองยกกำลังสามคูณสองตรงนี้ลบเอไอตัวนะครับบีและบีเจเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วป่ะโอเคป่ะถูกกับเรื่องนี้ไหมได้ดีไหมก็ได้ดีสุดท้ายนะครับคำนวณ
F รับนะ F รับเท่าไหร่ F รับ F รับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาสีอะไรดีครับไม่ได้จิ้มสีรู้ไหมมาเลยนะ F อะไรครับ F 3นะถ้าสุดท้ายละ F 3คืออะไรครับ F 3 1บวก F 3 2เห็นป่ะแทนค่าลงไปการสายตาดูการสายตาดูดึงอะไรออกครับแทนลงไปดึงอะไรออกแทนลงไปภาพมันยังมีเดือดที่อยู่ป่ะเดือดที่อยู่ไหมครับข้างหน้าป่ะถูกป่ะคือออกเลยนะขอต้องออกเลยนะนะครับอ่ะคือเงินคืออะไรครับ KQ KQ กำลังสองแล้วว่า A กำลังสองบวก B กำลังสองบวกนะครับ3ถึง2ข้างในอะไร AI บวกนะครับ DI ไปต่อนะอะไรกันโอ้โหคุณที่มันน้อยอะไรลืมเลยลบ AI หรือว่าแล้วบวกนะครับ BJ นะครับบวก BJ นี่จบเห็นไหมครับไอ้นี่ชัวร์ชัวร์นะสรุปสรุปสรุป F3 สรุปมันคืออะไร2 B K Q square กระดาษ2นี้เรียกแบบว่า square พูดเป็นสักแหวนแล้วผมก็เลยอินเตอร์เน็ตเลยเออผมมีเพื่อนเขาหลังสักแหวนสักแหวนเข้าไปแล้วตรงนี้คืออะไรครับข้างล่างข้างล่างเหมือนเดิมนะข้างล่างคืออะไรครับ A กำลังสองบวกอะไรนะ B กำลังสองB สักแหวนยกกำลังสองแล้วก็เวกเตอร์เจโอ้เฮ้ยเวกเตอร์ครับผิดไหมเนี่ยเวกเตอร์รับที่ไหนเนี่ยมันมีแรงแนวไหนครับแนว J เท่านั้นรู้ว่าแสดงว่าอยู่แนวอะไรครับแนวโอ้ยที่หมดอ่ะตรงนั้นมาใส่ลงไปไม่ได้แล้วว่าทำไมเดียวไม่ได้ฟิวลิ่งอ่ะนี่ผิดมันต้องใส่ลงไปด้วยอ่ะที่เราหาได้อ่ะออกแต่ผมใส่ตรงนี้แล้วนะย่ออ่อนรู้แล้วทำไงรู้แล้วมุดนี่ไม่หน่อยเลยไม่หน่อยเลยมุกเห็นไหมนี่ครับ F3 ใส่เลยครับ F3 นี่ที่เราหาได้โอเคป่ะทำมาเดียวกันนะครับถ้าหา F บนประจุ Q2 Q1 จะเซฟผิดเหมือนกันโอเคป่ะผิดเหมือนกันนะฮะพวกเธอคุณอยากหาใช่ป่ะอย่าเลยมันอีซี่โอเคป่ะกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับจบข้อนี้นะจบข้อนี้นะทุกคนจบข้อนี้นะครับนะต่อไปจะปิดสีไปก่อนเลเยอร์มาเคสสุดท้ายวันนี้ของเราเคสสุดท้ายของเราวันนี้เคสสุดท้ายแล้วถามว่าอยู่ไหนเนี่ยปิดไปก่อนเฮ้ยทำไมหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาหายแล้วเธอไปเขียนใหม่เนี่ยหายไปเลยเนี่ยตัวกำลังกำลังจะหาเลเยอร์ไม่เจอมีป่ะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยเจอแล้วตอนนี้มันสุดยอดเอสสองอินคัสนี่อินคัสที่จะพยายามเข้าเรียนนะอย่าไปโดดนะครับใช่ป่ะนะมันได้ฟิลลิ่งกันเยอะโอเคป่ะครับติดติดตามด้วยนะใน YouTube เธอดูไปอาจจะง่วงก็ได้ใครจะรู้หรือว่าแต่ที่จะง่วงในนี้อาจารย์รู้นะนี่เห็นมั้ยหรือเป็นบล็อกแท่งบาทสี่เหลี่ยมนี่สิเขียนภาพก่อนเลยป่ะเขียนภาพก่อน1 นาที 1 นาทีเขียนรูปก่อนนะ1 นาทีเก็บที่รอไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปจุกวางลงไปนะเดี๋ยวผมจะเอาไปจุกวางลงไปใช่ไหมครับนะแล้วขอเชิญทุกคนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุนะ
ามมิติสามมิติสามมิติเดี๋ยวค่อยดูเห็นยังสเก็ตสเก็ตเลยนะใครเรียนรอยิ่งมาสบายมากยังยังคุณจะเอาแค่สองประจุกันนะซิมเปิลซิมเปิลง่ายๆก่อนประจุคิ้วหนึ่งบวกคิ้วหนึ่งคิ้วหนึ่งง่ายๆก่อนบวกคิ้วบวกคิ้วถึงสองโอ้ถึงสองอยู่ตรงนี้แล้วกันดีไหมน่าจะดีตรงนี้ดีสุดละครับก็ดีสุดละถึงสองเนกาตีสามเนกาตีสามถึงสองนะถึงสองคืออะไรครับลบคิวลบคิวโอ้นี่ประจุตรงนี้จะทันไหมเนี่ยอาจจะทันเที่ยงครึ่งใช่ป่ะหมดเที่ยงครึ่งใช่ป่ะน่าจะทันนะคิว3ไม่นับคิวนะคิว3เป็นเนกาทีฟชาร์จคิว3คือลบคิวเห็นป่ะเอาจงหาจงหา F2 โหสนุกสนุกสนุกลองดูครับแรงครับทำประจุอะไรครับคิว2นั่นเองนะหา F2 นี่หมายว่าหาแรงรับทำต่อประจุอะไรคิว2นั่นเองลองมือทำครับ10นาที10นาทีนะเธอหาแรงมาให้หมดก่อนแล้วจับบวกกันคราวนี้มันจะอะไรใน3มิติ3มิตินู่นเราขยายไอเดียถึงนั่นเลยเห็นป่ะนะลองเลยลองเลยนะครับลองเลยคิวหนึ่งเป็นบวกนะคิวสองคิวสามเป็นลบนะครับลบเอาเป็นไอเดียแรกก่อนดูว่ามีแรงไหมประมาณก่อนนะสองแรงก่อนเขียนออกมาก่อนผมไม่ทราบอะไรนะครับทำการเป็นแบบนี้เลยนะที่ A แล้วก็ที่ C นะประจุมี3ประจุแต่ว่ามันเป็น3มิตินะครับให้เราคิดอะไรง่ายขึ้นนะมันไม่จำเป็นต้องอยู่แนวตรงวางก็ได้ตรงได้หมดไม่ต้องอยู่แนวตรงนะครับสองข้อนั้นนะครับเห็นอะไรครับเราดูสองข้อนั้นนะครับเราสนใจมาทำต่อไป
ที่เรื่องใส่หมวกคอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะไอเด็กๆต้องมีหมวกนะใส่หมวกด้วยนะครับไอเดียของเราคืออะไรเขียนไอเดียเริ่มต้นก่อนถ้าเขียนได้คะแนนเลยเขียนปุ๊บได้คะแนนเลย f 2 by 1 plus f 2 by 3 นี่เราฝรั่งบอกแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็สร้างวีเตอร์มาเดี๋ยวเราแล้วต้องรู้ทิศทางแล้วได้ไหมอย่าลืมนะพวกเธอระวังนะครับเราอยู่นี่เรานี่คือคนทำไอQ2 เป็นลบนะจันทร์โชว์ให้ดูถึงแรงก่อนบางคนหลงทิศจบเลยนะภาพมันจะดูยากแล้วตอนนี้ต้องใช้ใจดูแล้วตอนนี้ต้องใช้ใจดูแล้วดูยากนี่เห็นป่ะนะแรงคำแนวนี้นี่ครับเขียนนี้นี่เอฟใส่ในลูกเขียนนะครับ2 by 1นะส่วนนี้ลบเจอลบโอ้โหทำแนวก่อนแนวตรงก่อนแรงทำอยู่ในแนวสุดตรงนี้เท่านี้นะครับนี่เขียนเบาสวยงามอันนี้ F อะไรครับ F 2 by 3 2 by 3นี่ครับนะลูกมันดูยากทันทีถูกป่ะภาษามิติถูกไหมครับต้องใช้วิธีที่อาจารย์สอนไปนะใจเย็นๆค่อยดูเป็นการที่จะเปลี่ยนแปลง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 เปลี่ยนแ
เฉลยนะเฉลยบางคนรอนะบางคนยังงงอยู่ก็มีนะครับเพราะนั้นขอเฉลยก่อนปึ๊บนี่มานะแต่ก็เริ่มที่เบเกอร์แล้วก่อนที่สุดดูครับ F ไปก่อน F 21เราเป็นบวกเขาเป็นลบเกิดแรงดูดถูกป่ะดูเขาหาตัวเราถูกไหมถูกไหมครับออนไลน์ที่ถูกกัน F 21ที่นี่ถูกกันถูกไหมนะถูกป่ะประจุ U 2คุณทำแล้วประจุอะไร U 1เราอยู่ที่ U 1ดูข้อหาเราไงล่ะแต่ว่าคุณเป็นยังไงที่ F 2 1มาด้วยการผมเขียนเลยนะครับ F 2 1นะดูก่อนนะครับขอโชว์แรง F 2 1ก่อนเท่าไรเอ่ย K F U นะครับ U 2 F U 1หาได้ก่อน R กำลัง2ก่อนเวกเตอร์หน่วยอะไรเวกเตอร์เลยก่อน C นะครับ CG 1หน่วยเสร็จนะเนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้คะแนนมาเลยนะประวัตินะคะแนนมาเลยครับเข้าใจเป้าใหญ่เลยอ่ะถูกป่ะจากนั้นนี่คือสร้างเวกเตอร์นะครับ CG เวกเตอร์ CG คืออะไร CG ดูนะเวกเตอร์ CG นะครับช็อตนี้นะครับหลายคนทำไม่เป็นนะผมเดินดูหลายคนทำไม่เป็นนะลำบากนะต้องฝึกทำไม่เป็นอย่าไปทิ้งไว้นะครับฝึกถ้าทิ้งไว้ให้ตายอย่างเดียวนะพอก่อนนะนี่คือเวกเตอร์นะครับนี่สิ่งนี้คือเวกเตอร์อะไร C นะครับ CG นี่เวกเตอร์เห็นป่ะนะจากนั้นก็มาลองสร้างกันดู CG ไปเลยหาต่อหัวครับเราจะ C ก่อนไปไอ้ดีอาจารย์ของเราจะข้างล่างมาแล้วนะCO CO ให้เข้าไปหา origin COOO นะครับ OA บวก OA ไม่ว่าจะไล่ยังไงแล้วแต่นะมันต้องได้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับต่อบวกอะไรครับบวกบวก AG ถูกป่ะเรียบร้อยนะครับ
CO คืออะไรมันยาวขนาด A หรือว่าคือแนวลบ J หรือว่าลบอะไรครับลบ AJ นะ OA OA ครับ AI นะ AI AG ก็ A นะครับ AK โอ้สวยงามมากเห็นป่ะเรียงใหม่อีกทีนึงเพราะความสวยงามเลยครับเวกเตอร์ AI ลบ AJ แล้วก็ตัว A นะครับ AK โอ้แบบนี้ก็ดึงอะไรออกเลยไปหยิบมือเลยนะหาเลยก่อนหาขนาด CG ก่อน CG เท่าไหร่นี่สิ CG CG A กำลังสองกว่านะครับ A กำลังสองกว่านะครับ A กำลังสองสวยงามเห็นป่ะถูกป่ะเอาเฉพาะองค์ประกอบมันมานะพอเราหาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเอาเฉพาะนะครับเอาเฉพาะเลขนี้มาไม่ต้องหมายลบมายกกำลังสองนะเข้าใจไหมครับเอาเฉพาะอะไรขนาดมานะขนาดแค่เดียวยกกำลังสองบวกกันถ้าจะเอาลบมายกกำลังสองให้ถูกไหมนี่สิฟังก่อนถ้าจะเอาลบมาด้วยยกกำลังสองให้ถูกไหมเราขอถามถือว่าถูกไหมลบมันบอกอะไรครับลบลบมันบอกทิศคำถามคือทิศยกกำลังสองมีไหมทิศเหนือยกกำลังสองในทิศไหนถ้าจะมีอะไรก็นิยามไม่ได้ใช่ป่ะมันไม่มีว่าเอาเฉพาะอะไรเท่านั้นขนาดเท่านั้นเธออย่าไปเอาลบมาด้วยนะครับมีคอนเซ็ปต์นะผมเห็นหนังสือหลายเล่มเอาลบมาด้วยตลกเลยนะตลกมากเลยไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมครับเอาเฉพาะขนาดเท่านั้นนะถ้าลบมาด้วยต้องบอกได้ว่ายกกำลังสองไปที่ไหนด้วยต้องตอบถามใจนะว่านะครับนะเรียบร้อยนะตรงนี้นะช็อตนี้นะไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับพี่สิทธิ์สแปรรูป 3A กำลัง2ทอดทอดรูป 3A ได้แล้วนี่คือครับ R ด้วยขนาด R ด้วยสวยงามมากเห็นป่ะเห็นป่ะสวยงามมากสวยครับจะเต็มถัดไปนะในสิทธิ์ได้ R ตัวนี้ละโอเคไหมครับต่อไปหาเวกเตอร์ CG หนึ่งหน่วย CG หนึ่งหน่วยเอาเวกเตอร์ CG หาด้วยนะครับขนาด CG นะหาขนาด CG นะครับแทนลงไปเลยแทนลงไปเลยนะดูนะถ้าใครแมปเวกเตอร์นี่แป๊บเดียวเสร็จบอกนะใครแมปเวกเตอร์นี่แป๊บเดียวเสร็จได้เลยครับตรงนี้จานดึงเอวเลยครับพี่ทิศจานดึงเอวเลยข้างบนเนี่ยดึงเอวเลยดึงเอวเลยนะได้ครับไอลบ J ข้างบนนะบวกนะครับบวกนะบวก K นะข้างล่างรูป 3A โอ้สวยงามสวยไหมพี่สวยไหมสวยไหมทุกคนสวยเปล่าพอเธอดูสวยงามเปล่าชัวชัวนี่ชัวชัวทิ้งเปล่านะทิ้งเรียบร้อยนะชั่วไปชั่วไปนะเพราะฉะนั้นนะครับนิสิตได้ CG 1หน่วยนะไปเห็นตรงนี้ไปเห็นตรงนี้ก่อนข้างๆก่อนเดี๋ยวจะลบให้หมดนะคืออะไรครับ1ส่วนสแควร์รูท3ถูกป่ะ i นะลบ j บวก k นะครับเรียบร้อยนะเอาล่ะคราวนี้จะเขียนแรง f นะครับ f 21เต็มๆนะลบตรงนี้เลยนะครับลบไปนะปึ๊บ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 ไปลบไปก่อนลบไปก่อนนะใครดูไม่ทันไปดูยูทูบแล้วกันนะนี่นี่นี่ไว้แค่นี้ก่อนเอาแล้วนะแทนลงไปครับเป็นไรครับ F 2 1 K เนื่องจากขนาดมันคิวคิวเท่ากันกลายครับคิวกำลัง2ส่วน R นะครับรูท 3Aทั้งหมดกำลังสองเวกเตอร์หน่วยคือ1ส่วนรูท3นะครับ i ลบ j แล้วบวกนะครับบวก k นะนี่เห็นป่ะจบ1แรงเพอร์เฟคเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเคลียร์ได้ป่ะนี่สิข้างล่างเคลียร์ได้ป่ะเคลียร์ได้อีกถูกป่ะนะเอาไปต่อได้เลยครับได้เลยไปต่อได้อีกเร็วยกกำลังสองเป็นสาม
3คูณนี่ก็เป็นอะไรครับ3 √3 เพราะฉะนั้น f f f 21คืออะไรครับตัวเลขข้างหน้า1ส่วนครับ3 √3 นะ k q กําลัง2ข้างล่างนี่ครับ a กําลัง2ตัวนี้คืออะไร i ลบเลยครับ i ลบ j บวกนะบวก k เรียบร้อยจบนะจบ f นะครับ f 21ถามนี้เลยนะอาจารย์ได้ f 21มาแล้วนะครับปึ๊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 บลบตัวนี้ทิ้งไปทำต่อได้ยังทำต่อได้ยังเดี๋ยวผมอยากทำต่อได้ใช่ไหมเดี๋ยวกันดีกว่าต้องฝึกให้คล่องเลยนะช็อตนี้นะนะครับ i ลบ j บวกนะครับบวก k นี่แล้วตามให้หน่วยนิวตันจะไม่เขียนนะนะสรุปแค่นี้ก่อนสรุปเขียนนะครับต่อไปไปโชว์อีกแรงเลยนะให้ดูนะโชว์อีกแรงเลยโอเคป่ะนะอีกแรงเลยใครทำเสร็จแล้วก็รอลุ้นไปนะครับลบไปเลยนะลบไปเลยนะครับนี่ลบไปเลยนะคราวนี้เราคำนวณแรงนะครับ F 2 3นะนี่นะครับเห็นป่ะF 2 3คืออะไรถึงตัวเร็ว k f q 2 f q 3หารด้วย r กําลัง2ด้วยก่อนนะอุ้ยเส้นอยู่ไหนเนี่ย r ลายแล้วเส้นนี่นะครับนะเวกเตอร์อะไรที่สิตอบได้เร็ว f 2 3ที่ไหนครับเวกเตอร์มันมีแนวเวกเตอร์ยังไงครับ AC ถูกป่ะเอาเราสร้างเวกเตอร์เลยครับ AC ถูกป่ะแต่ตอนนี้ใส่อะไรไปก่อนใส่อะไรไปก่อนตรงนี้เวกเตอร์หน่วยไปก่อนใส่อะไรไปตรงนี้เร็ว A นะครับ AC หนึ่งหน่วยก่อนใส่บวกนี่โอเคป่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพราะนั้นก็สร้าง AC ก่อนเลยครับ AC คืออะไร A นะครับ AO AO ละกันไล่มาแนวการ x ไล่ผ่าน o a o o นะครับ o c นี่ง่ายๆนะตอบเลยกันนะครับลบ a i ถูกไหมครับบวกอะไรครับ a อะไรนะ a j อันนี้เป็น easy ขนาด a c square root a กำลัง2ถูกไหมครับ a กำลัง2นะออกมา root 2 a เห็นป่ะจบ a c ด้วยคืออะไรครับดึง a มานี่ผิดดึง a มาลบ i บวกนะครับบวก j ข้างล่างหารด้วยกันไป root 2 a เห็นป่ะชัวร์นี่จบนะเรียบร้อยเอาแล้วครับแทนนะมัน f 2 3วางเลยครับ k q kQ กำลัง2ช่วยคิดนะ R กำลัง2คืออะไร root 2a นะครับคำนวณอะไรครับกำลัง2เป็นตัวหน่วยเป็น1ส่วนนะครับ root 2นะลบ i บวกครับบวก j เรียบร้อยเสร็จเห็นป่ะอาจารย์สามารถคำนวณออกมาแล้วครับ f 2 3นะเฮ้ยตัวนี้เคลียร์ได้อีกเป็น1เป็นอะไรครับ1ส่วนครับ2 2นะ KQ กําลัง2ส่วน A กําลัง2แล้วนะครับตรงนี้ลบ i บวกอะไรนะบวก j นี่ได้ครบยังคำสุดท้ายทำไงครับคำสุดท้ายจับรวมกันคือคำตอบเลยนะแกบ้านะครับอ่ะคำสุดท้ายนะดูเลยแล้วกันคำสุดท้ายเรายังมีเวลาอยู่นะเวลาแต่ละทีมีค่าอาจารย์โชว์บอกเลยนะสรุปไม่ต้องพูดแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้คอนเซ็ปต์ที่สำคัญเลยวันนี้นะนิสิตต้องไปกลับไปฝึกตรงนี้นะครับ
ถ้าอยากได้ A ต้องฝึกนะถ้าอยากได้ F ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวตรงนี้กันนะ F F เธอไปแทนค่ายได้ป่ะ F ลงนะ F นะครับ F 2แทนเลยครับนี่สิดึงอะไรออกเลยดึงอะไรออกเลยจับหัวมาดึงอะไรออกเลย H Q กำลัง2นะครับ A กำลัง2ใหญ่ๆเลยครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจับรวมกันจับรวมกันตรงนี้ได้นะครับ1 minus เฮ้ยตรงๆมันต้องเป็นเลยครับมันต้องเป็นเลยนะรวมกันก็เป็น1ส่วนครับ3 3 1ลบ1ไอ้หรือว่าแนว J ได้ป่ะเฮ้ยแนว J แนว J ก็เป็นเลยครับอันนี้อะไรนะ2 2ว่านะบวกแนว J แนว J นี่เป็นลบนี่เป็นอะไรเป็นบวกถูกป่ะแล้วต้องเป็นนะครับ1ส่วนลบ2 2ลบนะครับ1ส่วนแล้ว3 3 J เอาบวกขึ้นก่อนแนว K มีมั้ยแนว K มีป่ะไม่มีเพราะอันนี้เดียวเห็นป่ะก็เป็นเลยครับก็เป็น1ส่วนเลยครับ3 3อะไรเลยเคตอบนี่ครับสวยงามตอบอย่างนี้ได้เลยนะแบบนี้ได้เลยนะเห็นป่ะนะครับโอเคไหมพวกเธอนะอันนี้ยังสนุกนะสนุกต่อไปก็ต่อไปก็เรียบร้อยยังจัดโค้ดนะผมจะปิดงานนี้เลยนะคนจะโอเคยังหรือไม่โอเคโอเคป่ะโอเคใช่ไหมโอเคนะอันโค้ดอันนี้ก่อนเอาละชุดปิดไปต่อไปก็อีกข้อนึงไม่เป็นไรเราไม่คิดตอนนี้บินโฟบินไหนเฮ้ยมันคิดเดี๋ยวเดียวเสร็จโอ้โหอะไรวันนี้มันที่ไหนนะ12 12แจนเองเขาสูงเป็น8นะเรียนวันนี้จะคิดเองให้ได้อาจจะยากเลยต้องแบบนี้เลยนะอะไรตีสามเหรอโอ้ถึงหลับแล้วเมื่อคืนนอนตั้งนานรู้ป่ะหลายคนส่งเลยด้วยมีบางคนมาส่งเช้าอยู่นี่นะส่งมันเช้าเลยจากนั้นที่คืนนี้ส่งเช้าเลยเอาแบบสนุกสนุกเลยนะแต่เธอไม่ต้องกลัวนะอาจารย์ให้จบก็คือผมไม่ได้อยู่ว่างนะจะไม่ได้ว่างนะผมก็ทำไปด้วยนะผมมีเรื่องทำด้วยจะก็ทำไปด้วยนะโอ้โหนี่สิจุดอะไรเนี่ยฮะนี่สิจุดอะไรเนี่ยนี่ตัว F ละ H ตัวนี้ชื่อเว้ยจุดอะไรเนี่ยตรงนี้M แล้วกัน M แล้วกันดูนะครับต่อไปนะใส่ประจุลงไปใส่ประจุลงไป3ประจุตรงนี้ตรงนี้บวก Q1 อยู่ที่ B Q1 เท่ากับ Q1 นะครับ Q1 นะ Q1 บวก Q เห็นป่ะQ2 Q2 Q2 plus Q Q3 ที่ A ไม่เอาดีกว่าที่ O ดีกว่าที่ O ที่ O ที่ O นะอยู่ตรงนี้ negative 3 negative ชาญนะ Q3 Q3 minus Qโอ้ที่ M ที่ M เป
ไปคิวฟูอะไรเนี่ยหัวแล้วกันนะคิวฟูพีเอ็มฮัสคิวหมดเลยเห็นไหมจงหาเอฟฟูไม่รู้จะได้นอนวะเนี่ยคนนี้เรียนรู้แล้วอ่ะไอ้เกมนี่คุณมิตเตอร์พอดีนะวัยคุณมิตเตอร์พอดีนะเข้าใจว่านะอาจจะนอนไม่หลับเลยคืนนี้นะครับมานั่งคุณโจโอเคป่ะพี่พอพี่ไปแล้วแค่นี้ก่อนเอาไว้จำเลิกก่อนนะคนจะขอยังคุณยังเยอะจังเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปรอดูรอดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ